คุณยายเรือรั่วยังจำได้ไหมครับจำได้ที่ราชบุรีถูกต้องครับดำเนินสะดวกถูกไหมตอนนั้นเนี่ยพายไปแล้วจะไปขายกล้วยแล้วเรือมันรั่วพอดีเลยถูกต้องชีวิตยายน่าสงสารนะครับหลังจากเป็นข่าวเนี่ยหลายหน่วยงานลงไปช่วยเหลือแล้วอ่ะดูคลิปเหตุการณ์วันนั้นกันอีกสักรอบครับเร็วๆๆเอายายขึ้นด้วยเอายายขึ้นเดี๋ยวยายตกน้ำเอายายขึ้นก่อนเดี๋ยวยายจมน้ำเร็วช่วยกันเร็วๆโอ้เอายายขึ้นไปเร็วช่วยกันวิทย์น้ำเรือช่วยกันวิทย์น้ำเรือไอ้ตาท่านไงเนาะคุณผู้ชมคุณยายสมบุญมีธนาน85ปีพายเรือขายกล้วยขายของที่คลองดำเนินสะดวกมานานมากแล้วนะครับครับวันนั้นโชคดีที่มีคนเห็นทีนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บคุณยายเองเนี่ยก็เล่าชีวิตให้ฟังว่าชีวิตคุณยายน่าสงสารนะเพราะอะไรคุณยาย85ยังต้องพายเรือขายของแล้วพอไปดูที่บ้านเนี่ยครับบ้านคุณยายบนบ้านยายอยู่กับพี่สาวเป็นทวดแล้วอ่ะอายุ99ถูกต้องแล้วป่วยคล้ายๆจะนอนติดเตียงด้วยซ้ำแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือเหมือนว่าคุณยายถูกหลอกอะไรสักอย่างถูกหลอกให้โอนที่ดินที่ดินมีนายทุนมาหลอกให้ยายโอนให้เป็นที่มรดกตกทอดครับยายก็โอนไปแล้วเนี่ยเขาจะมาไล่ที่ออกไปด้วยซ้ำและทั้งหมดทั้งสิ้นบ้านก็ทรุดโทรมเงินก็ไม่มีฐานะยากจนคุณผู้ชมครับคุณยายสมบูรณ์เนี่ยเคยขอความช่วยเหลือจากพลเอกประวิตรเมื่อปี63นะบิ๊กป้อมอ่ะครับตอนนั้นเขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือแต่จดหมายไปไม่ถึงมาวันนี้พอเป็นข่าวปุ๊บจดหมายไม่ต้องไปเพราะว่าลุงป้อมเห็นข่าวปุ๊บสั่งโดยตรงเลยให้ท้องถิ่นให้ผู้ว่าลงไปช่วยล่าสุดนี่ผู้ว่าลงไปแล้วนะครับดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยครับผมกับสมาคมชมรมแม่บ้านหาไทยนะสมาคมแม่บ้านหาไทยแล้วก็มีกาชาดด้วยเรากาชาดก็มาด้วยเมื่อวานกาชาดก็มาละก็เอาของมามอบให้สำหรับไปใช้นะก็มีทั้งนมมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งนะครับแต่ต้องมีพัดลมมาให้แต่พัดลมอันเนี้ยเลือกใช้เลยเปิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเดี๋ยวมันไฟมันลุกแล้วเรื่องที่เนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นะนะบอกยายด้วยเดี๋ยวผมดูให้นะครับยายไม่ต้องเครียดคุณยายเครียดจริงนะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าหลายหน่วยงานพยายามช่วยเต็มที่เดี๋ยวอบจ.ราชบุรีจะซ่อมบ้านให้หลังคาชำรุดแล้วแล้วเดี๋ยวอบต. 40,000 จะมาดูแลความเป็นอยู่ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลสุขภาพคุณยายกับพี่สาวส่วนเรื่องที่ดินที่คุณยายบอกถูกโอนไปโดยที่คุณยายไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเนี่ยนะผู้ว่าวันนี้ท่านรับปากแล้วนะว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้คุณยายสมบูรณ์ครับหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยแล้วหวังว่าคุณยายจากความเดือดเนื้อร้อนใจของคุณยายจะได้รับการบรรเทานะผมว่าคุณยายหนักใจที่สุดเรื่องที่ดินนั่นแหละแต่มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณยายแล้วก็พี่สาวนะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้